วัสดีครับผมนายพยับขันขยันนะฮะชื่อเล่นชื่อป๋องผมทำงานคอนราดมาได้8ปีแล้วครับผมก่อนที่ผมจะลงไปทำที่ฟาร์มเป็นเบลแมนครับผมเหตุผลที่ผมไปทำงานที่ฟาร์มเพราะว่าเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็คิดว่าถนัดด้วยครับผมเป็นคนชอบทำสวนมาตั้งแต่เด็กๆก่อนหน้านี้ก็มีทำสวนของตัวเองเล็กๆน้อยๆครับผมความทรงจำของผมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กช่วยพ่อทำนามาตลอดผมก็เลยซึมซับในการทำสวนทำเกษตรมาตลอดเลยครับผมพ่อทั้งเป็นคนสอนแล้วก็มีอิทธิพลที่ทำให้ผมชอบในการทำสวนตั้งแต่เล็กเลยจนผมโตขึ้นมาผมก็ยังช่วยพ่อทำนาทำสวนพาควายวัวที่เราเลี้ยงไปในทุ่งนาในทุกๆวันที่เราทำนาแล้วก็ทำสวนด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจดจำมาตั้งแต่เล็กเลยครับผมการทำงานในแต่ละวันที่ฟาร์มของผมนะฮะเช้ามาผมก็จะต้องเดินดูโดยรอบติดสปริงเกอร์น้ำทำแปลงผักเก็บผักส่งในแต่ละวันเพื่อส่งขึ้นมาในตัวโรงแรมใช้ครับผมความชอบของแขกแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะเราก็สามารถแนะนำแล้วก็ชวนลูกค้าเก็บไข่ไก่เก็บผักที่ลูกค้าไม่เคยสัมผัสและไม่เคยเห็นมาก่อนนะบางคนก็เพิ่งจะเคยเก็บไข่ไก่เป็นครั้งแรกต้นนี้ไม่คิดว่าจะเป็นต้นที่เขาเคยกินรู้สึกว่ามีความสุขดีฮะมีความสุขที่เวลาผมทำที่สุดในฟาร์มก็คือทุกอย่างครับผมในฟาร์มทั้งดูแลสัตว์ดูแลบริเวณในฟาร์มผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมทำมีความสุขหมดเลยครับผมเวลาเพื่อนพนักงานเครียดจากการทำงานได้ไปผ่อนคลายไปแวะเยี่ยมไก่แพะได้ใช้หรือว่าได้บริโภคสิ่งของต่างๆที่มาจากในฟาร์มถ้าผมเห็นผมมีกำลังใจในการที่จะทำผักดีๆผลไม้ดีๆขึ้นมาได้ตลอดแล้วก็คิดว่าใน 3-4 ปีข้างหน้าที่ผมวาดฝันไว้ก็คืออยากจะให้เป็นคลังอาหารมีผักสะอาดที่เราสามารถนำมาบริโภคเหมือนกับเป็นคลังอาหารในอนาคตข้างหน้าเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มไอริสแล้วก็เป็นจุดประกายให้หลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพโดยการบริโภคผักที่สะอาดที่เราเลี้ยงมากับมือเองได้บริโภคในสิ่งที่ดีๆด้วยครับผมผักของออกหายไปเยอะเลยนะนี่ทางเชฟเขาก็มีการแนะนำว่าเราใช้ผักชนิดนี้หรือว่าพืชชนิดนี้ในการทำอาหารให้แขกค่อนข้างที่จะเยอะก็อาจจะเพิ่มปริมาณตามที่ทางเชฟเขาแนะนำมาแล้วก็พยายามทำผักทางที่ครัวเขาต้องการครับที่ฟาร์มก็ตอนนี้ก็มีแพะแล้วก็มีทั้งไก่แล้วก็ห่านรวมถึงเป็ดเราก็มีครับผม